ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตตลอดเวลาเพื่อให้เราเนี่ยได้เท่าทันในยุคของ Thailand 4.0 นะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่นำมาให้ความรู้คุณผู้ชมที่เราเนี่ยจะได้ใช้ท่องโลกเทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์กันอย่างถูกกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะท่องโลกออนไลน์ได้อย่างที่ร้ายการกระทำความผิดนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือว่าใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้กับประชาชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันสุภการลิทธิพลาดิสัยอีกเช่นเคยทางช่องโปลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Crime on Mobile ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้นำมาพัฒนาแล้วก็คอยที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั่นเองค่ะ Crime on Mobile แอปพลิเคชันสุดเจ๋งสำหรับตำรวจไทยเป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศนั่นเองค่ะซึ่งแอปพลิเคชัน Crime on Mobile นี้รองรับทั้งสมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Android นะคะการใช้งานแอปก็ไม่ยากเลยโดยตัวแอปพลิเคชันนี้จะออกแบบดีไซน์ให้สวยงามมีเมนูต่างๆเข้าใจง่ายแล้วก็การใช้งานเนี่ยเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรสืบสวนสามารถใช้ค้นหาทางทะเบียนราษฎร์ทะเบียนรถหมายจับหรือว่าใบขับขี่ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเลยนะคะโดย Crime on Mobile Version ปี2017นี้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยมีทั้งเรื่องของทะเบียนราษฎร์ที่ท่านเนี่ยต้องทำการเสียบบัตรยืนยันพินโค้ดก่อนที่เครื่องClimesนะคะก็1ครั้งจะใช้ได้จนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็อย่างที่2นะคะเป็นเรื่องของทะเบียนรถซึ่งเมื่อท่านเนี่ยได้สืบค้นไปก็จะเจอเกี่ยวกับเจ้าของรถนะคะชื่อยี่ห้อรุ่นรถต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สามารถสืบค้นได้อีกเช่นกันก็คือเป็นเรื่องของใบขับขี่นะคะซึ่งสามารถสืบค้นได้จากทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขใบอนุญาตขับขี่นะคะหรือว่าข้อมูลของเจ้าของบัตรรวมถึงพอเวลาเราสืบค้นไปเนี่ยเราก็จะได้ทราบข้อมูลของเจ้าของบัตรต่างๆแล้วก็ข้อมูลของวันออกบัตรวันหมดอายุอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถสืบค้นในเรื่องของหมายจับผู้ต้องหาในคดีอาญาต่างๆบุคคลพ้นโทษนะคะหรือว่าบริษัทจดทะเบียนหรือว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมนักโทษที่ถูกคุมขังนะคะซึ่ง4อย่างหลังเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะก็ต้องติดตามต่อไปว่าทางสำนักงานตำรวจเนี่ยจะอัปเดตได้เมื่อไหร่นะคะโดยที่ข้อมูล username แล้วก็ password จะใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ Crimes หากท่านใดที่ยังไม่มี user ของระบบ Crimes ก็สามารถสมัครได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถไปดาวน์โหลดคู่มือได้ด้วยในเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถสืบค้นได้เลยเพียงแค่พิมพ์คำว่าระบบ Crimes นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ต้องติดตามต่อไปว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการอัปเดตระบบ Crimes เมื่อไหร่ซึ่งทาง IT Focus ของเราก็จะไม่พลาดเรื่องนี้ที่จะนำมาอัปเดตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแค่ถึงนี้ทองมาครับแล้วก็ได้รับอาเจ็บที่สักมาครับตามญาติเขาหรือยังคะเป็นยังไงรบกวนคุณตำรวจตามญาติเขาหน่อยได้ครับดำเนินการให้ครับคุณตำรวจคะสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรครับพอดีติดต่อสามีไม่ได้ครั้งแต่เมื่อวานนะคะสามีติดต่อไม่ได้คุณตำรวจช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับสวัสดีครับโรงมาแจ้งเรื่องอะไรครับรถหายรถอะไรหายแล้วโรงรถกระบะหมายถึงแต่เมื่อไรนะมาแจ้งไว้แล้วนะแจ้งไว้กับใครจำได้ไหมครับลุงแจ้งไว้กับน้ำไม่ใช่เหรอเราไม่เคยเจอกันเลยนะลุงอ๋อ Crime
เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานีตำรวจและได้มีการพัฒนาระบบมาโดยตลอดซึ่งท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าระบบครามส์เป็นระบบที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้การทำงานของตำรวจในด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามมีประสิทธิภาพจึงต้องการผลักดันระบบครามส์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมอบหมายให้ผมเป็นผู้กำกับดูแลเร่งรัดผลักดันระบบครามส์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียนรู้และปรับตัวผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบคลามส์จะเป็นระบบสารสนเทศหลักและเป็นเครื่องมือบริหารของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับระบบคลามส์จะเกิดประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการสอบสวนและสืบสวนปราบปรามขอให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับควบคุมกำกับดูแลด้วยตนเองเพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้ระบบครามเป็นระบบหลักให้ได้หากไม่ช่วยกันนำเข้าข้อมูลไม่ว่าระบบจะดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลออกมาได้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนควบคุมสถานภาพอาชญากรรมติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพจึงได้นำระบบครามส์ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสามารถนำข้อมูลไปใช้เชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานอื่นได้และในช่วงหน้าเนี่ยค่ะก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ซึ่งคนที่มีการใช้เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องติดตามในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะมาสู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับช่วง ICT Law ของเราซึ่งทาง ICT Focus เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าได้นำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้นำเรื่องของกฎหมายของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทำธุรกรรมหรือว่าทำธุรกิจทางออนไลน์เนี่ยมีกันอย่างแพร่หลายแต่ว่าทางด้านกฎหมายของพาณิชย์เองเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมถึงนะคะทำให้ได้เกิดกฎหมายของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานั่นเองค่ะปัจจุบันการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนามากขึ้นจึงเกิดขึ้นเป็นการทำคำสั่งการโอนเงินให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำการส่งข้อมูลคำสั่งโอนเงินดังกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยเรียกวิธีการโอนเงินในรูปแบบนี้ว่าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้5ประเภทดังนี้นะคะในประเภทที่1ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือ B2C Business to Customer นะคะคือประเภทที่ผู้ซื้อปลีกใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่มีโฆษณาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะมาถึงประเภทที่2นะคะเป็นธุรกิจ to ธุรกิจนะคะหรือว่าBusiness to Business คือประเภทที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะสำหรับประเภทที่3เป็นธุรกิจกับรัฐบาลหรือว่า B2G Business to Government นะคะคือประเภทที่ธุรกิจติดต่อกับหน่วยงานราชการและประเภทที่4คือรัฐบาลกับรัฐบาลหรือ G2G Government to Government นะคะคือประเภทที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยหนึ่งนั่นเองค่ะมาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประเภทนี้ก็คือประเภทของผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันเองนั่นก็คือ consumer to consumer นั่นเองค่ะซึ่งประเภทนี้นะคะเป็นประเภทที่ผู้บริโภคประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ไปซื้อสินค้าเช่นที่ ebay.com นะคะเป็นต้นเลยซึ่งผู้บริโภคเนี่ยสามารถจ่ายเงินให้กับทางบัตรเครดิตได้โดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งในการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากประเด็นในเรื่องของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีประเด็นที่สำคัญคือการชำระเงินโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาของสภาพเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินการทำคำสั่งสั่งโอนเงินในรูปแบบของกระดาษนะคะซึ่งอย่างเช่นในเรื่องของตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินหรือว่า
เช็คนั้นเป็นคำสั่งโอนเงินที่อยู่ในรูปแบบของตราสารมาเป็นการทำคำสั่งโอนเงินให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะแล้วทำการส่งข้อมูลคำสั่งโอนเงินดังกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีวิธีการโอนเงินรูปแบบนี้ว่าการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายถึงการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก1เข้าบัญชีเงินฝากอื่นนะคะโดยอาจเป็นบัญชีเงินฝากที่อยู่ในธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคารก็ได้และคำสั่งเพื่อการโอนเงินดังกล่าวจะต้องสามารถสื่อสารโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยดังนี้นะคะนั่นก็คือผู้โอนเงินผู้รับโอนธนาคารผู้รับโอนนะคะธนาคารของผู้โอนและในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีธนาคารซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างธนาคารของผู้โอนและธนาคารของผู้รับโอนเงินซึ่งอาจมีมากกว่า1ธนาคารซึ่งในกรณีนี้นะคะทั้ง2ธนาคารดังกล่าวไม่มีบัญชีเงินฝากระหว่างกันนั่นเองค่ะแล้วก็ที่องค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆนะคะก็มีทั้งคำสั่งของการโอนเงินระบบของการโอนเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบรับส่งข้อมูลสั่งการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารของผู้โอนเงินกับธนาคารของผู้รับโอนตัวอย่างเช่นนะคะในระดับของระหว่างประเทศเช่น Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่านอกจากนั้นเนี่ยเป็นทาง Automatic นะ Clearing House หรือว่า Fedwire นะคะ Clearing House Internet Bank Payment System แล้วก็สำหรับในประเทศไทยก็เป็นระบบของ Bank of Thailand Automatic High Value Transfer Network หรือว่าบาทเน็ตนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเริ่มเห็นความสำคัญในการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นซึ่งมีความพยายามร่างกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีบทบัญญัติมารับรองการทำธุรกิจต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากทางธนาคารต่างๆเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งในอดีตนั้นทางธนาคารเนี่ยจะมีการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานเป็นทางด้านของกระดาษนะคะจากการทำธุรกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงโดยสามารถเก็บรักษาได้นานถึง10ปีดังนั้นเนี่ยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจจึงตอบสนองวัตถุประสงค์ที่เป็นทางด้านของการประหยัดเวลาและการใช้จ่ายของธนาคารได้อย่างตรงจุดนั่นเองรวมถึงนะคะปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อให้เกิดเงินตราแบบใหม่ๆจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมารองรับการดำเนินการต่างๆดังที่ได้กล่าวไปนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้การทำธุรกิจข้ามประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นทำให้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกระดับชั้นจึงยากต่อการดูแลหากไม่มีกฎหมายระดับชาติมาครอบคุมเองเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะและในปัจจุบันนะคะก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการผลักดันจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจอย่างการร่างกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการพิจารณายกร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี2545นะคะและสามารถนำเสนอให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและต่อมานะคะก็มีการร่างราชกิจสุดีกาว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ร่างพ.ร.ก.นะคะที่จะเกิดจากพ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544หมวด3มาตราที่32ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้บริการธุรกิจธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการรักษาความมั่นคงทางการเงินและธุรกิจไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังนะคะมีการผลักดันเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้นนะคะ6ฉบับแต่มีเพียง2ฉบับเท่านั้นที่ออกเป็นพระราชบัญญัติ
ซึ่งกฎหมายการโอนเงินทางเทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญมากเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยดังนั้นจึงควรที่จะผลักดันกฎหมายนี้นะคะออกมาเพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆโดยเฉพาะการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเนื่องจากหากว่าเราทำการค้ากับประเทศที่มีกฎหมายรองรับนี้นะคะก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยล้าหลังแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ล่าช้าแล้วก็ต้องรอต่อไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำมาอัปเดตและย้ำเตือนคุณผู้ชมกันอีกสักรอบนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ปัจจุบันเนี่ยคนเรามีการใช้ทางด้านเทคโนโลยีด้านนี้มาโอนเงินออนไลน์กันอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นนะคะได้รู้เรื่องแล้วก็ต้องนำกลับไปใช้กันด้วยนะคะและในช่วงหน้านะคะ IT Focus ก็ยังมีเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงหน้าซึ่งจะมีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างติดตามชมในช่วงหน้าค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ IT Focus กันแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงที่แล้วบอกว่าจะมีการนำเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างซึ่งปัจจุบันนะบอกคุณผู้ชมเลยว่ามีเกี่ยวกับการใช้นิ้วมือสแกนนะคะทางระบบสมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่าสแกนเปิดประตูสแกนระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมนะคะที่พัฒนาขึ้นมาของทางบริษัทวีซ่านั่นเองค่ะที่ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบชีวมาตรซึ่งจะเป็นระบบอะไรนั้นมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะบริษัทวีซ่ายักษ์ใหญ่ด้านการบริการทางการเงินมองว่าลูกค้าพร้อมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางชีวมาตรหรือ Biometrics ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพเพื่อแสดงตนแต่ยังมีข้อสงสัยกันว่าเทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยแค่ไหนโดยบริษัทวีซ่าที่ให้บริการด้านบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าได้เริ่มต้นทดสอบการใช้งานบัตรต่างๆที่มีตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือฝังไว้ในบัตรซึ่งผู้ใช้เพียงแค่กดนิ้วมือลงบนเครื่องเซ็นเซอร์และอาจจะเสียบบัตรเข้าไปในช่องชิปนะคะหรือถือบัตรไว้เหนือจุดจ่ายเงินโดยการใช้งานในลักษณะดังกล่าวเนี่ยการใช้งานนิ้วมือช่วยให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนที่ต้องระบุรหัสล็อกหรือว่าพินต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะไม่ต้องลงลายเซ็นลงไปในใบสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าบริการต่างๆซึ่งลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้บัตรเครดิตนี้จะถูกเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่เข้าระบบเอาไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในชิปของบัตรเครดิตเพื่อสร้างรหัสแบบสุ่มที่เรียกว่าคริสโตแกรมและสีแดงหรือสีเขียวบนตัวบัตรจะช่วยระบุว่าลายมือของผู้ใช้บัตรนั้นตรงกับลายนิ้วมือในบัตรหรือไม่โดยที่ประธานฝ่ายแพลตฟอร์ม Strategy นะคะที่ทางบริษัทวีซ่าได้กล่าวว่าบัตรเครดิตนั้นๆเนี่ยจะถูกตั้งให้ใช้ข้อมูลทางชีวมาตรที่เป็นลายพิมพ์นิ้วโป้งเพราะว่าลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันและจะออกคำสั่งให้ตอบรับลายมือลายพิมพ์นิ้วมือตรงกับที่บันทึกเอาไว้ในบัตรและจะปฏิเสธเมื่อลายพิมพ์นิ้วมือนั้นไม่ตรงกันนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตร่วมกับคนอื่นๆการสั่งจ่ายเงินจะกลับไปใช้ระบบระบุรหัสล็อกหรือว่าลายเซ็นแทนอย่างเช่นเดิมนะคะโดยบริษัทวีซ่าไม่ได้เป็นบริษัทที่จะใช้ระบบจ่ายเงินดิจิตอลบริษัทแรกที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางไบโอเมตริกหรือชีวมาตรที่พึ่งลักษณะทางกายภาพเฉพาะตนของตนแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีลักษณะของการใช้ลักษณะของม่านตาหรือว่าเพื่อให้แน่ใจนะคะของม่านตาเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับเจ้าของบัตรโดยที่เมื่อปีที่แล้วบริษัท Mastercard ที่ได้เริ่มต้นทดสอบบัตรที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือในการสั่งการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้าน PicPay แห่งต่างๆในแอฟริกาใต้โดยทางวีซ่าก็ได้สำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน 1,000 คนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางชีวมาตรและพบว่า
ถึง86คนนะคะ 86% ขออภัยค่ะ 86% นะคะสนใจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวมาตรในการสั่งจ่ายเงินหรือรูดบัตรเครดิตนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยการสั่งจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้รหัสล็อกหรือว่าลายเซ็นอาจจะสร้างความสะดวกสบายแต่เกิดคำถามว่าระบบนี้มั่นคงปลอดภัยแค่ไหนซึ่งทางด้านศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านชีวมาตรทางอานีเจนนะคะของมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนพร้อมกับนักศึกษาของเขาเนี่ยได้พัฒนาทางลายพิมพ์นิ้วมือปลอมขึ้นมาซึ่งใช้งานได้สำเร็จมาหลายครั้งแล้วในการปลดล็อกระบบต่างๆที่พึ่งข้อมูลทางชีวมาตรเป็นกุญแจสั่งการซึ่งศาสตราจารย์เนี่ยเชื่อว่าเป็นการยากที่จะขโมยข้อมูลทางชีวมาตรจากมือถือหรือในชิปบัตรเครดิตอย่างของวีซ่าเมื่อเทียบกับข้อมูลทางชีวมาตรที่จัดเก็บในพื้นฐานข้อมูลกลางเช่นในตัวเซิร์ฟเวอร์ของรัฐที่มีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือจัดเก็บเอาไว้เขากล่าวต่อว่านะคะไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่ป้องกันการขโมยข้อมูลได้แต่แนวคิดนี้มุ่งทำให้การแอบอ้างตนเพื่อใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและอาจมีการใช้ข้อมูลทางชีวภาพอื่นเพิ่มเติมและได้กล่าวต่ออีกว่าหากเป็นการสั่งจ่ายเงินในจำนวนมากอย่างน่าสงสัยเช่นซื้อสินค้ารวมมูลค่า $100,000 ที่ร้านทิฟฟานี่ทางร้านเนี่ยก็จะขอให้คุณแสดงหลักฐานลักษณะทางกายภาพอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอาจจะใช้ระบบจดจำใบหน้านอกเหนือจากระบบจดจำลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามทางด้านสัตตาเจนกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีข้อมูลชีวมาตรจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกลงและผู้บริโภคหันมาใช้งานข้อมูลทางชีวภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะและท้ายที่สุดนะคะก็ต้องขอย้ำเตือนคุณผู้ชมเลยที่ทางวีซ่าเนี่ยได้กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นทางข้อมูลของลายนิ้วมือหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตนเองต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งและต้องหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีต่างๆมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมได้รับทราบเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้และสร้างประโยชน์ให้กับตนเองนั่นเองค่ะและมาต่อกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่เอาใจคนรักเสียงเพลงกันบ้างดีกว่าโดยที่เทคโนโลยีนี้นะคะได้พัฒนาการใช้หุ่นยนต์เข้ามาเล่นเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะที่มหกรรมดนตรี South by South ที่นครรัสออตินรัฐเท็กซัสวงโซโนจากประเทศเยอรมนีสร้างความแปลกใหม่ด้วยการนำระบบหุ่นยนต์เข้าร่วมเล่นเครื่องดนตรีโดยที่ผู้ก่อตั้งวงนะคะกล่าวว่าวงนี้เนี่ยมีนักดนตรีเพียง2คนเขาบอกว่าวงนี้เล่นเพลงที่ตั้งใจให้ผู้ฟังเนี่ยเคลิบเคลิ้มด้วยเครื่องดนตรีหลายชิ้นแบบออเคสตราแต่ที่แปลกคือการนำเครื่องดนตรีแบบง่ายๆที่เล่นโดยแขนกลมาผสมผสานหน้าที่ของแขนกลเหล่านี้นะคะคือการตีกรองรวมถึงระนาดฝรั่งและก็ฉาบนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเครื่องให้จังหวะที่เจ้าของวงประดิษฐ์ขึ้นด้วยการนำวัสดุไม้ขนาดเท่าลูกปิงปองที่แกว่งติดกับแท่งเหนือขาของไมโครโฟนซึ่งอุปกรณ์นี้ถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักดนตรีที่ร่วมวงอีกคนหนึ่งนะคะได้บอกว่าการเล่นดนตรีร่วมกับระบบหุ่นยนต์เหล่านี้มีความแปลกสำหรับนักดนตรีตรงที่เขาไม่เห็นอารมณ์ร่วมหรือปฏิกิริยาอื่นๆจากเหล่าสมาชิกนี้ส่วนข้อดีของการใช้นวัตกรรมนี้นะคะคือเมื่อแน่ใจแล้วว่าส่วนที่ตั้งโปรแกรมเล่นอย่างมีวางแผนล่วงหน้านะคะนักดนตรีเนี่ยสามารถพลิกแพลงดนตรีในส่วนของตนได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนั่นเองค่ะและในยุคปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของเทคโนโลยีและเสียงเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำเพลงอีกด้วยซึ่งคำกล่าวนี้นะคะมาจากเจ้าของที่ได้ตั้งวงดนตรีขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ IT Focus ได้อัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบซึ่งเทคโนโลยีต่างๆนี้จะสามารถคอยอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมได้ไม่ช้าก็เร็วในอนาคตนี้อย่างแน่นอนนะคะเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเราก็อย่าลืมติดตามกันว่าจะส่งผลประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสำหรับวันนี้รายการ IT Focusก็หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ